Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02-248-6699บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเลือกบ้านที่ดีเลือกสุภาลัยโทร1720หรือ www.suphalai.comช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยโทร02-673-3888หรือ www.kasikornassets.com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเอาไว้ด้วยนะครับจะได้เอาไว้เป็นทางเลือกในการจะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้เชิญได้เลยนะครับส่วนคำถามฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A @sign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงแรกของรายการ Money Plus เป็นช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยนะครับคุณผู้ฟังครับอีกทางเลือกในการลงทุนบลจ.กสิกรไทยออกกองทุนเปิด K China Control Volatility เน้นลงทุนในหุ้นจีน A-Share ผ่านกองทุนต่างประเทศระดับ5ดาว Morning Star พร้อมบริหารความเสี่ยงโดยปรับสัดส่วนการลงทุนเพื่อลดความผันผวนด้วย Quantitative Model เปิดเสนอขายครั้งแรก27พฤศจิกายนจนถึง12ธันวาคมนี้ลงทุนขั้นต่ำ500บาทสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K-Assets Contact Center 02-673-3888 02-673-3888 ส่วนช่วงแรกของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับผมเชิญท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัดมหาชนดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยหรือดร.ณให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับท่านดร.พิพัฒน์สวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติแวะกลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับครับยินดีครับอยากจะให้ช่วยฉายภาพปีหน้าปี62ซะหน่อยนะครับขอเริ่มต้นจากท็อปดาวน์ลงมาก่อนเลยนะครับทางด้านของพัทละเองมองแนวโน้มเศรษฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐกิจโลกในปีหน้าปี62เนี่ยเอาตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับภาพจะเป็นยังไงจะมีอาการดีขึ้นบ้างไหมหรือว่ายังต้องลุ้นกันอยู่ครับท่านดร.พิพัฒน์ครับครับขอเริ่มจากภาพข้างนอกก่อนเลยแล้วกันนะครับครับเราเริ่มเห็นสัญญาณหลายอย่างที่เราเห็นเศรษฐกิจโลกเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงตัวเลขที่เราตามดูเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนภาพจากเมื่อก่อนนี้เราใช้คำว่า synchronized growth ใช่ไหมครับวันนี้เราเริ่มเห็น synchronized slowdown แล้วอ้าวคือเศรษฐกิจเกือบจะทุกประเทศเลยนะครับแถวๆเอเชียแถวๆอะไรเนี่ยเริ่มม้วนลงการค้าโลกเศรษฐกิจโลกต่างๆ MPI industrial production อะไรพวกเนี้ยเริ่มชะลอลงในเกือบจะทุกภูมิภาคนะครับอาจจะมีคนเดียวที่เท่หล่ออยู่คนเดียวคือสหรัฐอเมริกาแต่ในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็เริ่มมีสัญญาณที่จะเริ่มชะลอลงแล้วเหมือนกันนะครับอย่างไตรมาส2เนี่ยก็โตประมาณสัก 4% นะครับไตรมาส3เนี่ย 3.5 ไตรมาส4เนี่ยตอนนี้คนกำลังมองว่าจะได้สัก 2% ครึ่งเริ่มโตน้อยลงเริ่มชะลอเพราะงั้นผมเชื่อว่าเราน่าจะเห็นช่วงที่ดีที่สุดของเศรษฐกิจโลกนะครับไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับนะครับปีหน้ายังโตอยู่แต่น่าจะโตช้าลงโตอยู่ในอัตราที่ชะลอตัวลงมาโดยรวมใช่ไหมครับใช่ครับรวมทั้งสหรัฐด้วยรวมทั้งสหรัฐด้วยแล้วก็ตอนนี้คนเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะมี recession มั้ยนะครับคนส่วนใหญ่ก็มองว่าปีหน้าอาจจะยังไม่มีแต่ปีนู้นไม่แน่ครับงั้นปีหน้าคนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเศรษฐกิจโลกก็ชะลอตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนประเด็นที่2เนี่ยเราจะเริ่มเห็นเรื่องของ liquidity หรือสภาพคล่องเนี่ยจะโดนดูดออกไปมากขึ้นเรื่อยๆมันจะเหือดหายลงไปใช่ครับถึงแม้ว่าเราอาจจะได้ยินสัญญาณว่าเฟดจะขึ้นต่อขึ้นไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับครับแต่ว่าในแง่ของทิศทางเนี่ยเราเห็นดอกเบี้ยเนี่ยยังไงก็น่าจะสูงกว่าปีนี้สูงเยอะสูงน้อยไม่รู้แต่ระดับดอกเบี้ยน่าจะสูงกว่าปีนี้หมายถึงดอกเบี้ยยังคงเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับขึ้นครับแต่อาจจะขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดคาดก็เป็นไปได้เพราะเศรษฐกิจมันเริ่มชะลอลงนะครับ
แล้วก็เห็นในหลายประเทศกำลังพูดถึงการหยุดการอัดฉีดสภาพคล่องใช่ครับงั้นตรงนี้อาจจะเป็นเทรนที่อาจจะเห็นได้นะครับครับนี่คือภาพของเศรษฐกิจโลกโดยรวมทั้งสหรัฐด้วยนะครับว่ามีแนวโน้มเติบโตแบบชะลอตัวลงมานะครับนะครับแล้วเศรษฐกิจไทยนะครับจะเป็นยังไงครับท่านรัฐวิพัฒน์เศรษฐกิจไทยก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดในรอบหลายปีเลยครึ่งปีแรกเนี่ยโตไป 4.8 ครับคือ3ไตรมาสแรกเนี่ยโตเหลือ 4.3 ครับนะครับเรามองว่าปีนี้ทั้งปีคงได้แถวๆนี้ 4.2 4.3 นะครับพอไปปีหน้าเนี่ยอาจจะชะลอลงมาเหลือสัก 3.7ถือว่าลงเยอะไหมหรือว่าก็ลงแบบค่อยเป็นค่อยไปครับเนี่ยก็ลงมาในแง่ของความเป็นจริงเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตอนต้นปีอาจจะต้องเรียกว่าโตเร็วกว่าที่หลายคนคาดนะครับต้องดูว่าเอ๊ะทำไมเรามองว่ามันจะชะลอมากกว่าเมื่อเทียบกับปีนี้นะครับหลักๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประเด็นเรื่องของ engine of growth หรือว่าตัวพระเอกที่เป็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยหลักๆมี3ตัว1คือส่งออก2ท่องเที่ยว3ยอดขายรถยนต์ใน3อย่างเนี่ยน่าจะมีแค่ยอดขายรถยนต์อย่างเดียวที่ยังคงสดใสอยู่หรือเปล่าครับใช่ครับยังคงสดใสอยู่แต่ด้วยอัตราที่เขาโตนะครับวันนี้เนี่ย year on year โตอยู่ 14-17% ใน 2-3 ไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งผมว่ามัน sustain rate แบบนี้ได้ลำบากงั้นยอดขายรถยนต์ในปีหน้าก็น่าจะเริ่มชะลอการส่งออกนะครับเราไม่ได้มองว่าจะติดลบแต่ว่าจากที่โต 8-9% ในปีนี้อาจจะลงไปเหลือโต 4-5% การท่องเที่ยวซึ่งปีนี้ก็ต้องบอกว่าตอนต้นปีนี้พีคมากใช่ไหมครับของนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาปีหน้าอาจจะชะลอลงไปเหมือนกันทีนี้นิดหนึ่งครับท่านดร.พิพัฒน์ถ้านักท่องเที่ยวจีนเกิดกลับมาเนี่ยจะมีอะไรพลิกกลับมาดีขึ้นมาได้บ้างไหมครับเนี่ยกลับมาอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องกลับมาโตแบบเดิมด้วยนะครับคือโตปี 20-30% แบบเดิมนะครับซึ่งอาจจะยากหน่อยหรือเปล่าซึ่งอาจจะค่อนข้างยากถ้าเราดูด้วยเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงค่าเงินหยวนที่อ่อนค่านะครับแล้วก็ปัญหาที่กำลังเกิดกับเมืองไทยคือเราเชื่อว่าน่าจะ recover กลับมาได้นะครับแต่ถ้าเราไปดูตัวเลขนะครับปีที่แล้วเนี่ยช่วงไตรมาส1เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนมาเมืองไทยเดือนละล้านกว่าคนตอนนี้เหลือประมาณสัก 600,000 จะให้กลับไปโตแบบเยอะๆในไตรมาส1เนี่ยเราต้องกลับไปถึงตัวเลขเห็นเดือนละเป็นล้านซึ่งเราก็มองว่าอาจจะไม่เห็นในช่วงนี้นะครับงั้นอย่างที่เรียนคือเราไม่ได้มองว่าการท่องเที่ยวจะติดลบครับแต่มันจะไม่ได้โตแบบที่เราเห็นในปีนี้ที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงตามไปด้วยเนี่ยการใช้จ่ายต่อหัวต่อคนของนักท่องเที่ยวจีนเวลามาเที่ยวบ้านเราก็อาจจะลดลงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นไปได้ครับนะครับแล้วถ้ามองเศรษฐกิจไทยในเชิงที่ว่าก็น่าจะเติบโตแบบชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจโลกด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยเรื่องของการเลือกตั้งนะฮะซึ่งก็ชัดมากขึ้นนะครับในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยจะช่วยอะไรได้บ้างไหมครับตัวเตมิพัฒน์ครับในแง่เป็นบวกเนี่ยก็คือถ้าทุกอย่างไปได้ด้วยดีการส่งผ่านเป็นไปอย่างสงบความมั่นใจของนักลงทุนกลับมาตรงนี้ก็อาจจะมีบูสต์ในแง่ของคอนฟิเดนซ์แล้วก็ในแง่ของการลงทุนเพิ่มมากขึ้นความมั่นใจมีมากขึ้นก็อาจจะกระตุ้นการลงทุนให้มีเพิ่มมากขึ้นด้วยครับเป็นตัวแปรหลักๆนะครับแล้วก็ทำให้มองภาพว่าเศรษฐกิจไทยก็คงจะล้อไปกับเศรษฐกิจโลกนะก็อาจจะเติบโตได้แต่ว่าในอัตราที่ชะลอตัวลงมานะครับขอขยับลงมาเจาะตลาดหุ้นไทยหน่อยได้ไหมครับแล้วปีหน้าเนี่ยหุ้นไทยจะเป็นยังไงดูยากไหมครับตัวเตือนพิพัฒน์ครับครับเรายังไม่ได้ออก official view นะครับครับตอนนี้อาจจะเป็นในแง่ของเทรนด์เบื้องต้นนะครับเราก็ยังเชื่อว่าสำคัญเลย2ตัวก็คือ1คือกำไร2คือ valuation ครับในแง่ของกำไรเนี่ยเราก็เชื่อว่าปีหน้าเนี่ยเนื่องจาก GDP ก็จะชะลองั้นเขาคงยังโตอยู่แต่ว่าก็การในแง่ของกำไรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้โตหวือหวามากนักนะครับในแง่ valuation เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าหลังจากราคาหุ้นปรับลดลงมาเนี่ยก็อยู่ในเรนจ์ที่สมเหตุสมผลมากขึ้นจะว่าถูกก็ไม่ถูกจะว่าแพงก็ยังไม่แพงก็ไม่ถูกนะครับเพราะถ้าเราดูเนี่ยฝรั่งขายตลอดทั้งปีนี้200,000กว่าล้านใช่ไหมครับสังเกตว่าขายแล้วขายไม่หยุดเลยเพราะราคาไม่ลงครับแต่ว่าอย่างน้อยราคามันก็ลงมาอยู่ในเรนจ์ที่อาจจะบอกใกล้ค่าเฉลี่ยมากขึ้นสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลมากขึ้นงั้นปีหน้าถ้ากำไรไม่ได้ถูกกระทบจากเศรษฐกิจมากนักยังโตตามที่นักวิเคราะห์คาดเนี่ยก็ยังอาจจะมองว่าไม่ได้แย่มากสำหรับปีหน้านะครับเดี๋ยวออกมาแบบออฟฟิเชียลแล้วเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะรบกวนนะครับมาฉายภาพให้เราดูอีกสักครั้งนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับวิวตลาดหุ้นปีหน้านะครับทีนี้ครับท่านดร.พิพัฒน์ครับเพื่อให้นักลงทุนได้ทำกันบ้านนะครับไปพังๆก่อนด้วยเนี่ยปัจจัยอะไรบ้างทั้งในและต่างประเทศที่เราต้องตามกันเป็นพิเศษที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนที่เราต้องตามกันอย่างใกล้ชิดเนี่ยน่าจะมีอะไรบ้างครับประเด็นที่หนึ่งเลยเนี่ยคือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับว่าตัวลงเศรษฐกิจมันจะชะลอเนี่ยชะลอด้วยเรทไหนอย่างไรนะครับแล้วมันกระทบกับกำไรของบริษัทที่
คาดกันไว้เยอะๆขนาดไหนเพราะว่าการชะลอนี้มีหลายระดับใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ต้องเป็นการชะลอเทียบกับการคาดการตลาดอย่าง Apple เนี่ยครับไตรมาส3ตัวเลขออกมาดีมากครับนะครับแค่บอกว่าไตรมาส4เนี่ยยอดขาย iPhone อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คาด นี่คือในอนาคตแล้วนะฮะครับยังไม่ได้บอกว่าติดลบด้วยนะครับครับตลาดก็โอ้โห penalize Apple ลงมาหนักมากงั้นราคา Apple ก็หัวทิ่มหัวต่ำเลยใช่ครับงั้นจริงๆตลาดเนี่ยก็มี expectation อยู่งั้นตั้งคำถามก็คือว่าออกมาเนี่ยภาวะเศรษฐกิจที่จะกระทบต่อผลประกอบการของบริษัททั่วโลกเนี่ยเป็นยังไงนะครับรวมถึงบริษัทไทยด้วยนะครับอันที่สองคือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญเพราะมันกระทบถึงสภาพคล่องแล้วก็เรื่องของ valuation ของหุ้นเฟดเป็นตัวสำคัญนะที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยในโลกประเด็นที่สามคือ trade war สหรัฐกับจีนตกลงคุยกันรู้เรื่อง tariff จะโดนไหมซึ่งอันนี้ก็กระทบคนเต็มไปหมดเลยทั้งแง่ของเศรษฐกิจการค้ารวมไปถึงผลประกอบการนะครับในเมืองไทยเองเนี่ยผมว่าสิ่งที่ต้องจับตาดูก็คือคล้ายๆกันก็คือภาพเศรษฐกิจภาพการบริโภคเป็นสำคัญนะครับว่าเราเห็นยอดขายรถยนต์ดีแต่ว่าการบริโภคสินค้าไม่คงทนอาหารเครื่องดื่มไม่ค่อยดีนะครับมันก็ไม่ทำให้ยอดขายของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ดีเท่าที่ควรนะครับไอ้ตรงนี้จะฟื้นกลับขึ้นมาได้ไหมราคาสินค้าเกษตรเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญความไม่แน่นอนในเรื่องของการเมืองอย่างที่คุยกันนะครับแล้วก็แนวโน้มในแง่ของการลงทุนโดยรวมฟันโฟลต่างๆนะครับแนวโน้มการลงทุนโดยรวมอันนี้ดร.พอจะขยายอีกสักหน่อยได้ไหมครับครับที่เราเห็นนะครับในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาที่เราเห็นตลาดหุ้นลงเนี่ยนะครับก็เพราะตลาดหุ้นข้างนอกเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีครับถ้าอารมณ์เขาเริ่มมานิ่งๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเริ่มเห็นฟันโฟลกลับมาใน emerging market กลับมาในเมืองไทยมากขึ้นครับแต่ระหว่างที่ข้างนอกอารมณ์เขาไม่ค่อยดีกระฉูดกระฉาดกันอย่างเงี้ยเราก็ถูกกระทบได้โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนี่คือปัจจัยที่ต้องติดตามทั้งต่างประเทศและก็ในประเทศนะครับต่างประเทศก็คือติดตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะชะลอตัวลงระดับไหนนะแค่บ่อๆหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับจะขึ้นมากขึ้นน้อยแค่ไหนรวมทั้งนะครับระยะยาวๆเรื่องของเทรดวอร์ด้วยนะครับส่วนในประเทศก็อย่างที่ดร.พิพัฒน์ว่าไปนะครับเรื่องของการเมืองก็มีน้ำหนักด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับขอขยับมาดูประเด็นเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนและการจัดพอร์ตการลงทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อยทั่วไปในช่วงต้นปี62เนี่ยเอาเป็นการจัดพอร์ตนะครับในช่วงสักไตรมาสแรกก็แล้วกันนะครับนะบางคนก็ปรับพอร์ตปีละรอบบางคนก็ปรับพอร์ตปีละ2รอบนะครับก็เลยขอคำแนะนำการจัดพอร์ตในช่วงต้นปีซะหน่อยนะครับแอสเซทคลาสประเภทไหนควรให้น้ำหนักเยอะประเภทไหนควรให้น้ำหนักน้อยสัดส่วนโดยรวมน่าจะเป็นยังไงบ้างครับท่านดร.พิพัฒน์ครับครับเรายังเชื่อว่านะครับต้องมีหุ้นนะครับด้วยราคาที่ลดลงมาแล้วเนี่ยยังไงก็ราคาก็น่าสนใจมากขึ้นเมื่อเทียบกับ 3-4 เดือนที่แล้วนะครับครับเราเชื่อในการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงเพราะเราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคนที่บู๊ๆกันก็อาจจะผิดจะถูกนะครับแต่ว่าถ้าเรากระจายแล้วเรามีระดับความเสี่ยงในพอร์ตเนี่ยเหมาะสมกับตัวเราเองนั่นคือเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับครับงั้นเราอาจจะมองว่าด้วยภาวะความเสี่ยงที่ยังมีอยู่เนี่ยเราอาจจะใช้วิวที่อาจจะคอเชสนิดนึงนะครับเช่นหุ้นนะครับว่าใครอยากจะมีสัก 50% โดยในระยะยาวเนี่ยวันนี้อาจจะลงมานิดหน่อยปรับชะลอตัวนิดนึงควรจะมีอยู่แล้วใช้เวลาเนี้ยสะสมหุ้นนะครับที่มันปรับลดลงมาแล้วให้ไปถึงเพราะว่าถ้าใครไม่ได้ปรับอะไรเลยสัดส่วนหุ้นก็คงลดลงมาด้วยตัวมันเองนะครับลงมาแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสที่เข้าไปซื้อสะสมนะครับasset class ที่เราคิดว่าน่าจะน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเป็นพวกยิวเพราะว่าเรายังเชื่อว่าด้วยเศรษฐกิจที่มันชะลอเนี่ยนะครับสุดท้ายดอกเบี้ยถึงจะขึ้นเนี่ยนะครับก็อาจจะขึ้นไม่ได้มากโดยเฉพาะยิ่งดอกเบี้ยระยะยาวนะครับพวก property fund พวก bond พวกเนี้ยก็จะมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะช่วงนี้ถ้าเราดูเนี่ยเงินเฟ้อก็ไม่มีนะครับระยะยาวเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ได้ดู overheat มากนักนะครับพวกนี้ก็จะกลับมาน่าสนใจสักกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตดีครับในกลุ่มบอนด์เนี่ยนะครับก็อาจจะอยู่ในสัก 30% นะครับอาจจะต้องดูระยะดูดอกเบี้ยที่เหมาะสมนะครับ property fund เนี่ยเราดูอยู่ประมาณสัก 7-8% ของพอร์ตครับเพราะฉะนั้น property fund รวมกับพันธบัตรแล้วอยู่ประมาณสัก 30-40% ของพอร์ตหรือเปล่าครับใช่ครับแล้วก็หุ้นอีกประมาณสัก 40%กว่านี่สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ในโดยมีหุ้นประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับครับ 40-50% เป็นหุ้นนะครับ Property Fund บวกพันธบัตรประมาณ 30-40% นะครับส่วนที่เหลือแล้วครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆที่อาจจะมีตามแต่ละคนนะครับเช่นบางคนอาจจะดูเรื่องของ commodity เรื่องของทองคำนะครับแล้วก็แน่นอนช่วงนี้ก็จะต้องมีเงินสดเก็บไว้นิดนึงครับเพราะฉะนั้นพอร์ตนะครับในการที่จะรับมือกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและความผันผวนที่ยังคงมีอยู่นะครับหุ้นก็อยู่ระหว่าง 40-50% ของพอร์ตนะครับตามมาด้วยพันธบัตร
และกองทุนรวมประเภทอสังหาริมทรัพย์นะครับพวก Property Fund เนี่ยประมาณ 30-40% ของพอร์ตลงทุนที่เหลือประมาณ 10-20% เนี่ยก็จะกระจายอยู่ในทองคำสินทรัพย์ทางเลือกอื่นแล้วก็เงินสดนะครับอีกประมาณสัก 10-20% นะครับถ้าจัดพอร์ตด้วย Asset Class ด้วยการกระจายน้ำหนักเนี่ยในรูปแบบนี้เราจะคาดหวังผลตอบแทนได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับท่านดร.พิพัฒน์น่าจะได้อยู่มาสัก 5-7% นะครับในระยะยาวนะครับก็จะมีบางปีที่บวกบ้างลบบ้างนะครับครับระยะยาวนี่ 3-5 ปีใช่ครับนะครับมีโอกาสลุ้นผลตอบแทนคาดหมายประมาณ 5-7% นะครับประมาณ 5-7% พอมีให้ลุ้นนะครับทีนี้ครับในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงไปยังต่างประเทศนะครับยังคงจำเป็นไหมสำหรับการลงทุนในภาวะแบบนี้ครับท่านรัฐพิพัฒน์ครับผมเชื่อว่ามีความจำเป็นมากนะครับทั้งในรูปของภาพการลงทุนระยะยาวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะโอกาสในการลงทุนเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะมีค่อนข้างจำกัดนะครับอย่างเช่นช่วงนี้คนก็ฮิตเรื่องเทคเรื่องไบโอเทคเรื่องอะไรกันเมืองไทยอาจจะ exposure ตรงนั้นอาจจะมีค่อนข้างจำกัดนะครับครับนะครับเพราะนั้นจึงมีความจำเป็นที่อาจจะต้องกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศบ้างนะครับทีนี้จะไปเองก็คงลำบากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าไปผ่านกองทุนเนี่ยอันนี้จะง่ายกว่าไหมครับท่านดร.พิพัฒน์ง่ายกว่าแล้วครับแล้วก็ถ้าเรามองในแง่ของลงทุนเนี่ยนะครับเราก็คงอาจจะไม่ได้อยากจะต้องไปซื้อหุ้นทีละตัวนะครับงั้นการลงทุนผ่านกองทุนก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจขอเป็นกรณีศึกษาปิดท้ายหน่อยว่าถ้าต้องการสเปคแบบนี้นะครับเป็นกองไหนบ้างจากทางค่ายพัทละครับครับก็จะมีตัวนึงที่เป็นแฟลกชิพอันนึงนะครับก็คือกองทุนเปิดพัทละนะครับ Strategic Asset Allocation พัทละ SGAA พัทละ SGAA ซึ่งเป็นกองที่เปรียบเสมือนลูกรักของดร.พิพัฒน์ครับก็คิดว่าเป็นกองทุนที่ใช้คอนเซปต์ของการกระจายความเสี่ยงนะครับว่ามีสินทรัพย์อยู่ในหลายๆประเภทนะครับแล้วก็ทั้งในและต่างประเทศนะครับซื้อกองเดียวเนี่ยก็เหมือนมีกองทุนข้างในนั้นแล้วมีสินทรัพย์ข้างในนั้นเนี่ยอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็กระจายไปในหลายสินทรัพย์แล้วก็หลายภูมิภาคอะไรคือจุดเด่นของกองนี้ครับก็เป็นกองที่มีสัดส่วนของการกระจายความเสี่ยงแล้วก็เราก็คอยดูแล้วก็ให้คำแนะนำในเรื่องของการจัดน้ำหนักสัดส่วนในแต่ละระยะเวลานะครับครับแล้วก็การกระจายความเสี่ยงไปในชั้นเนี่ยก็ช่วยลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวมได้ครับที่ผ่านมาผลตอบแทนดีไหมครับถ้าดูระยะยาวเนี่ยนะครับก็ได้ประมาณนะครับประมาณสัก 5-6-7% แต่ปีนี้นะครับก็อย่างที่ทราบมันก็มีความเสี่ยงด้วยตัวของมันเองเพราะว่าสัดส่วนประมาณเกือบครึ่งนึงเนี่ยอยู่ในตลาดหุ้นนะครับถ้าตลาดหุ้นปีนั้นไม่ค่อยดีนะครับก็จะต้องถูกกระทบได้เหมือนกันครับ year to date ก็อาจจะติดลบเล็กน้อยอยู่ครับแต่ถ้าดูเทียบกับกองที่เป็นกอง mix fund หรือ asset allocation fund เนี่ยก็ถือว่า performance ใช้ได้ครับครับพัทละ SGAA กองนี้จากค่ายพัทละเนี่ยเหมาะสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มไหนบ้างครับครับเหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางนะครับครับสามารถที่จะรับความเสี่ยงของการมีหุ้นได้ประมาณ 50% ของพอร์ตครับถ้าเรามองว่าในปีที่แย่ๆเนี่ยหุ้นสามารถที่จะติดลบได้สัก 20% 30% กองนี้ก็มีโอกาสถ้ามีโอกาสที่จะติดลบได้ถึงประมาณ 10% ถ้าใครที่สามารถรับความเสี่ยงลงไปถึงได้ขนาดนั้นแต่ว่าอยากที่จะได้โอกาสที่รับผลตอบแทนระยะยาวกองนี้ก็อาจจะเหมาะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนครับในกองนี้ครับก็ได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินนะครับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการพัทละนะครับ แล้วก็selling agent ที่ขายของบลจ.พัทละครับครับนี่คือกองแนะนำนะครับกองทุนเปิดพัทละ Strategic Asset Allocation หรือพัทละ SGAA นะครับท้ายสุดครับในภาวะแบบนี้ในช่วงคาบเกี่ยวไปปีต้นปีแล้วก็ปีหน้าเศรษฐกิจโลกก็มีโอกาสชะลอตัวความผันผวนหลายๆเรื่องก็ยังคงมีอยู่จะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับครับก็คงต้องติดตามภาวะการลงทุนอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าอันนึงที่สำคัญก็คือควรจะรีวิวพอร์ตของตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะครับว่าเรามีหุ้นหรือมีความเสี่ยงมากเกินกว่าที่เรารับได้ไหมนะครับแล้วก็โหมดปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าควรจะกลับไปหาสินทรัพย์ที่มีคุณภาพครับถ้าเลือกซื้อหุ้นเนี่ยก็ไม่ควรมีหุ้นที่มี valuation หรือ PE แพงๆมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ growth อาจจะชะลอลงมาหุ้นกลุ่มนี้ก็อาจจะถูกกระทบได้ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับท่านดร.พิพัฒน์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับดร.พิพัฒน์เหลืองณฤมิชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์พัทละจำกัดมหาชนนะครับมาคุยมาให้ความรู้มาแนะนำทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจมีมาฝากกันนะครับ
ข่าวดีจากไทยเรนต์คาร์ครับไทยเรนต์คาร์ส่งบริการเช่ารถตู้พร้อมคนขับในราคาให้แบบพิเศษสุดส่งท้ายปีเริ่มต้นเพียงวันละ 1,780 บาทนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เดินทางเป็นหมู่คณะไทยเรนต์คาร์มีบริการเช่ารถตู้พร้อมคนขับซึ่งมีประสบการณ์และชำนาญเส้นทางพร้อมอุปกรณ์เซฟตี้ที่มีมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยอุ่นใจทุกการเดินทางรถใหม่เบาะนุ่มนั่งสบายสะอาดไม่มีกลิ่นรบกวนให้รำคาญใจโปรโมชั่นนี้สำหรับการจองและเดินทางตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับโดยจองผ่านไทยเรนต์คาร์คอนแทคเซ็นเตอร์1647 1647หรือ085 100 0101 085 100 0101ซึ่งราคานี้ยังไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าทางด่วนค่าที่จอดรถเป็นต้นนะครับกรุณาจองและก็ชำระเงินล่วงหน้าก่อนเดินทาง24ชั่วโมงด้วยนะครับสนใจก็เชิญนะครับที่ไทยเรนต์คาร์1647 1647หรือ085 100 0101นะครับส่วนเรื่องเที่ยวครับวางแผนท่องเที่ยวทริปชิลๆในวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์อาทิตย์กับที่พักโซนใหม่ Blue Amazon ของเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทมาเพิ่มประสบการณ์อันแสนประทับใจที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครด้วยทางเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทได้เปิดโซนที่พักโซนใหม่ล่าสุดแบบ Family Blue Amazon กับห้องพัก Family Deluxe สำหรับ4ท่านและ Family Suite สำหรับ6ท่านหรือจะพักผ่อนชิลๆบ้านโดมสำหรับ2ท่านสะดวกสบายอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าพร้อมกิจกรรมกับเครื่องเล่นหลากหลายและสวนน้ำไดโนเสาร์แฟนตาซีล้านปีเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวเพราะที่แห่งนี้เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทรีสอร์ทที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น0885049991-3 0885049991-3หรือ www.เขาใหญ่แฟนตาซี.com นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยโทร02673-3888หรือ www.kasikornassets.comMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท Starfact จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02-248-6699บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเลือกบ้านที่ดีเลือกสุภาลัยโทร1720หรือ www.suphalai.com